่โอเคครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทียย้ยยสวัสดีครับขออภัยฮะวันนี้มาดึกอีกแล้วนะครับผมอีกสามนาทีฟุตบอลพิมีเลียกจบแล้วฮะก็ดูแล้วก็ไม่ต้องดูจนจบก็ได้นะครับเรา,าทำ Facebook ไลฟ์กันดีก,กว่านะครับ วันนี้นะครับหัวข้อที่จะทำก็คือเรื่อง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 วันนี้ใช้มือถือถ่ายนะฮะอาหารคนท้องนะครับอาหารในคนท้องของนั่นต้องกินคนระับวันนี้ที่ทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าก็มีคุณแม่นะถามเนาะว่าหมอหนูต้องกินอะไรบ้างต้องบำรุงอะไรบ้างคือจริงๆก็เป็นถามโดยตลอดนะเราก็อ,อืก็อธิบายจนบาคิดว่าเออ คงถึงเวลาแล้วแหละแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคนถามด้วยเนาะเกี่ยวกับเรื่องไอโอดีนนะถ้าจําได้นะครับจะมีคนถามเรื่องไอโอดีนโอเควันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังภายใน8นาทีนะครับว่าคนท้องควรจะกินอะไรยังไงกันนะครับโอเคเลฟเลนวันนี้นะครับเขียนโดยคริสตินการ์เนอร์นะครับอเอามาจากอัปเดตอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขารีวิวมาได้ดีนะครับ t ็อปปิ้งนี้อัปเดตล่าสุดจุลายนสองพเดือนที่แล้วนี่เองนะครับแปลว่าข้อมูลเนี่ยค่อนข้างใหม่นะอืค่อนข้างใหม่นะครับพูดได้อย่างเขาเรียกอะไรสบายใจนะครับโอเคคนท้องต้องกินอะไรบ้างดูแล้วตอนนี้ไม่มีคนท้องเข้ามาเลยนะฮะน่าจะนอนหลับกันหมดแล้วนะครับออาจารย์เสรีสวัสดีนะครับอาจารย์วันนี้นอนเด็กนะ อาหารคนท้องต้องกินอะไรนะครับข้อมูลวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคนท้องคือเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าต้อง personal ไลน์แล้วนะคือคนท้องแต่ละคนเนี่ยเราจะแนะนําไม่เหมือนกันนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างแรกเลยคือจากประวัติเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าคนท้องแต่ละคน,นมีโรคประจําตัวอะไรนะครับโรคประจําตัวแต่ละอย่างอาหารไม่เหมือนกันนะครับ เช่นคนไข้ที่เคยผ่าตัดเรื่องของลำไส้มาอาผ่าตัดกระเพาะมาเนี่ยเพื่อลดน้ําหนักหรือขออาหารก็จะเป็นแบบหนึง่งนะครับคนที่มีโรคประจาตัวเช่นโรคไตาอาหารก็จะเป็นแบบหนึง่งโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับเบาหวานที่รู้ก่อนตั้งครรภ์หรือเบาหวานขณะตั้งครรภ์อ,อ,อย่างเงี้ยก็อาหารก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องแบ่งกลุ่มย่อยมากๆเลย วันนี้ที่จะมาเล่าเนี่ยเป็นของคุณแม่ทั่วๆไปนะครับคุณแม่แบบปกติปกติเลยไม่มีโรคประจําตัวนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าคุณแม่แต่ละคนมาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องชั่งน้ําหนักตรวจร่างกายใช่ไหมอาชั่งน้ําหนักว่าโจนสูงนะครับเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลแรกคือคนไข้น้ําหนักไม่เท่ากันความต้องการของอาหารไม่เท่ากัน มันกีคอร์ทานาหนุาห่นยนต์นะครับหุ่นยนต์คุยด้วยนะครับเช่นคุณแม่ที่น้ําหนัก BMI น้อยหน่อยนะก็จะสามารถน้ําหนักขนาดตั้งครภ์ก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเนาะแต่ถ้าคุณแม่ที่อ้วนมากๆอยู่แล้วเนี่ย BMI สูงมากกว่า30น้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นเราก็อยากให้น้าหนักเพิ่มขึ้น,นิดเดียวนะครับเพรานะนั้นไม่เหมือนกันและถามว่าอ๋อสวัสดีครับคุณเฉริวันนะวันนี้เพ mm ิ hmm. ่งเจอกันนะโอเคครับ อ่อ่ะโอเคคือถือว่าต้องแบ่งก่อนเนาะว่าคุณแม่คุณแม่แต่ละคนเนี่ยเป็นอยู่กลุ่มไหนมีโรคประจําตัวไหมนะครับน้ําหนักเท่าไหร่ BMI เท่าไหร่นะกตานใมวลกายเท่าไหร่ส่วนเรื่องอาหารเนี่ยเราก็จะแยกเป็น2กลุ่มเนาะอาหารเกี่ยวกับเรื่องแคลอรี่พูดไปแล้วนะครับแล้วก็จะพูดเรื่องของ macro nutrient macro nutrient ก็เป็นอาหารกลุ่มใหญ่ๆเช่นโปรตีนนะ โปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะครับคือจริงๆอย่างเน้เรื่องโปรโตีนมากเลยคือโปรโตีนตอนนี้เนี่ยคนไข้ก็มาถามกันเยอะว่าหมอหนุก,กินโปรโตีนเสริมดีป่ะอาหารเสริมที่เป็นโปรโตีนนะครับแล้วกเ็เขาเรียกอะไรแนะนำตามข้อมูลนะครับคือไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทุกอย่างอนะเนาะเรื่องเขาจะไปหา อา,อาหารเสริมกินหรือเปล่าเนี่ยหมอหมอก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ก็บอกตามข้อเท็จจริงบอกว่ามีการศึกษาในปีสัก2014เนี่ยนะครับมีรีวิวแล้วบอกว่าเอ๊การกินโปรตีนเสริมขึ้นมาเนี่ยมีประโยชน์กับเด็กจริงหรือเปล่าแล้วมีข้อมูลแล้วนะครับอบอกว่าถ้าสมมุติว่าแม่เป็นคนปกตินะไม่ได้ขาดสารอาหารนะครับการกินโปรตีนเสริมเยอะเกินไปจะมีผลกับเด็กนะครับ ผลไม่ดีนะครับผลไม่ดีกับเด็กเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็ถ้าดูแล้วว่าคุณแม่เป็นคนปกติธรรมดาไม่ใช่คนขาดสารอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแม่ไม่จะเป็นต้องกินหรอกนะครับพวกอาหารเสริมนะไม่มีความจําเป็นนะครับส่วนเมื่อกี้พูดถึงเรื่องโปรตีนมานะครับสพูดถึงเรื่องคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตอาจจะต้องเพิ่มนิดนึงนะครับนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเป็นการทางสายกลางคือคนไทยกินคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะเพราะทานข้าวนะครับ อันที่3ก็คือเรื่องไขมันนะครับก็อาจจะให้ลดปริมาณไขมันลงหน่อยนะครับอืมแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้ข้อมูลเรื่อง t r a n s f แฟตก็มาเยอะนะครแต่ก็ต้องบอกว่าที่อ่านอัปเดตเนี่ยเขายังไม่ได้พูดเรื่องของ t r a n s ์แฟตเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็ขอข้ามไปก่อนนะขอติดไว้นะครับนะเรื่องของโปรตีนแล้วนะคาร์โบไฮเดรตไขมันพูดแล้วนะครับต่อไปจะพูดเรื่องของไมโครนิวเทียนไมโครนิวเทีนคืออะไรก็เช่นพวก ธาตุต่างๆธาตุเหล็กนะเออนะครับแคลเซียมวิตามินดีดอคนะโฟลิกแอซิดนะครับไอโอดีนนะ่ยมีคนถามเรื่องไอโอดีนมาโอเคสรุปธาตุเหล็กเนี่ยคุณแม่ควรจะได้เสริมนะครับมีตามข้อมูลและเหตุผลว่าเพราะว่าเขาใช้ธาตุเหล็กทั้งในสร้างให้เด็กให้แม่ให้ลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ไม่พออยู่แล้วนะแล้วก็แม่เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องภาวะซีด ระหว่างตั้งครรด้วยเพราะนั้นก็ควรจำเป็นแหละต้องให้เสริมนะครับตามข้อมูลให้เท่าไหร่ก็มีหลายสตาร์ดี้แล้วบอกว่าประมาณ30แล้วกันจะตัวเลขจะไม่ง่ายนะครับ30มิมิลลิกร,รัม per day ต่อวันนะครับถามว่าต้องกินธาตุเหล็กเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าแม่กินเหล็กชนิดไหนอ่ะเพราะว่ามันมีเหล็กเยอะมากเลยนะครับนะ เฟอร์รัซัซเฟตเฟอร์รัสฟูมาเลตอะไรเงี้ยมีหลายตัวแต่ละตัวเนี่ยแตกตัวไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูว่าถ้าเหล็กที่แม่กินเนี่ยเป็นชนิดไหนนะครับจะได้ดูปริมาณถูกนะครับส่วนใหญ่เราก็กินประมาณ1เม็ดนะครับถ้าท้องแฝดล้วก็กิน2เม็ดนะจำง,ง,ง่ายอันนี้ที่1น,นะต่อไปแคลเซียมโอแคลเซียมนี่เป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับสําหรับคนท้องนะครับ แคลเซียมเนี่ยในคนท้องเนี่ยเขาก็แนะนำา1 0 0 0มิลลิกรัมนะเปอร์เดนะครับข้อมูลของคนไทยนะเคยมีแล้วนะครับอาหารที่เรากินอาหารทไทยๆนะส่วนใหญ่นะไม่พอครับขนาดฝรั่งมีกินนมเยอะขนาดนั้นยังไม่พอเลยนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องได้แคลเซียมเสริมนะครับแคลเซียมถ้าน้อยไป ก็จะมีผลเนาะแคลเซียมเอาไว้สร้างกระดูกใช่ไหมครับเด็กก็ต้องการแคลเซียมแล้วก็มีข้อมูลการศึกษาว่าถ้าเราให้แคลเซียมเนี่ยสามารถป้องกันการเป็นภาวะความดันสูงระหว่างตั้งครรภ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็จะให้แคลเซียมโดยตลอดนะครับซึ่งเหมือนเดิมแคลเซียมก็มีหลายชนิดหลายยี่ห้อนะครับเป็นทั้งเม็ดฟูเป็นทั้งเม็ดป,ปกติทั่วไปอะไรเงี้ยก็ต้องคุณแม่ก็ดูแลก,กันว่า ตัวเองกินยี่ห้อไหนนะครับแต่ยังน้อยๆก็อยากได้1,000มิลลิกรัมโอ้เฮลวิดัตดรวิดัต is how are you t ด e ส e i เอเชียเกมอิน n j จาการ์ตาโอเคนะครับ uh, เรื่องของโฟเลตนะครับโฟเลตก็ ate, หรือว่าโฟลิกแอซิดนะครับก็เป็นสิ่งจำเป็นนะให้ดีก็ต้องกินตั้งแต่ก่อนท้องนะครับ จะป้องกันเรื่องของระบบ Neural t u b เ d e f ก c t นะระบบเกี่ยวกับระบบภาษาของเด็กได้นะครับสิ่งที่มีคนถามคือเรื่องของไอโอดีนนะครับไอโอดีนเนี่ยมีความสําคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเพิ่มไอค q อะไรประมาณนี้นะครับก็มีข้อมูลหลากหลาย WHO นะองค์การอนมามัยโลกนะครับ e n d i o ไอโอดีนอร้อมิปอกรัม per day นะครับคุณแม่ก็ต้องกลับไปดูนะว่าปกติตัวเองกินอาหารประเภทไหน ถ้ากินอาหารแล้วใส่เกลือที่ทําจากทะเลนะนะครับอันนั้นไม่เป็นไรอาจจะพอคือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีไอโอดีนเป็นเม็ดเนี่ยนะครับเราก็จะให้เกลือไปถุงเลยเกลือไอโอดีนนะให้คุณแม่เอาไปทํากับข้าวไปแต่ตอนนี้ก็สะดวกขึ้นนะครับมีไอโอดีนที่เป็นเม็ดนะครับก็กินนะเพิ่มนะครับส่วนวิตามินดีด็อกตอนนี้ข้อมูลก็ยังหลากหลายนะกินดีหรือว่ากินแล้วจะมีประโยชน์ไหมเนี่ย ข้อมูลหลากหลายะการนะครับข้ามไปไวิตามิน E เหมือนกันวิตามิน E ีเอเล a เฟนะครับข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจนนะอาจจะยังไม่ต้องกินนะครับอีกอันนึงนะครับที่อยากจะบอกก็คือคุณแม่เนี่ยควรหนึ่นะกินอาหารหลากหลายนะครับออแล้วก็ไม่ต้องกินเยอะมากคือคอนเซปต,ต์เรื่องที่แบบว่า อัดเต็มที่บำรุงเต็มที่เพื่อลูกในท้องเนี่ยคอนเซปต์นี้เราไม่ใช้แล้วนะครับกินเพื่อ2คนเนี่ยไม่เอาแล้วในตงบระเทศเขาพูดเหมือนกันนะครับกินแค่พอประมาณนะครับให้น้าหนักขึ้นดีอย่างสม่ําเสมอนะครับแคลอรี่เพียงพอนะแล้วก็สารอาหารเพียงพอนะครับอีกอันนึงที่สําคัญนะครับคุณแม่ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่แบบเสี่ยงท้องเสียบอกง่ายๆอาหารที่เสี่ยงติดเชื้อเช่นอาหารไม่สุกนะครับ อาหารแบบสดๆปิ้งย่างที่ดูแลเสียงท้องเสียเนี่ยไม่ควรนะครับอันนี้ก็มีในของต่างประเทศก็เขียนเหมือนกันนะครับต่างประเทศก็มีนะอีกอันนึงก็คือเรื่องของปลาเนี่ยเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงปลาที่แบบอาจจะมีพวกสารตะกงตะกัวอะไรเงี้ยพยายามหลีกเลี่ยงร้วกันนะครับอย่ากินเยอะเอาว่าพอประมาณนะทางสายกลางประมาณนั้นโอเคผมว่าน่าจะแปดนาทีแล้วเพิ่นไม่ได้เปิดเปิด คอมพิวเตอรอ์ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ประมาณนี้นะครับคือ1น,นะทางสายการนะกัน2นะครับคุณหมอสูส่วนใหญ่เขาจะให้วิตามินที่เป็นเม็ดรวมอยู่แล้วซึ่งมีสารอาหารเพียงพอนะครับกับการตั้งขันเนาะโอเคอีกอันหนึ่งคุณแม่ก็ควรจะดูแลตัวเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ข้อมูลเรื่องของในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับอาหารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับพยายามหาข้อมูลที่เชื่อถือได้นะมา มาอ่านแล้วก็ปรับใช้กับตัวเองนะครับผมอ้ออีกอันนึงในสมุดชมพูเขามีอ่าคู่มือการทําอาหารอยู่แล้วนะครับลองไปเปิดสมุดชมพูดูเนาะโอเคนะครับวันนี้น่าจะประมาณ8นาทีแล้วะนะครับผมอือโอเค,ออเคก็เราคอนเซปต์เดิมนะครับการแพทย์8นาทีนะครับสั้นโอ้ยจะเป็นนาทีแล้วขออภัยฮะขออภยัย so sorry การแพทย์8นาทีนะครับสั้น ง่ายได้ประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นาทีเป็นนาทีเปดนาทีเย้ yeah.